ไมพัทรเดชทำหน้าตาตื่นหลังหนุ่มคนนี้โผล่เซอร์ไพรส์กลางงานวันเกิดวันที่17เมษายน2566เป็นวันคล้ายวันเกิดขอพระเอกแถวหน้าอย่างไมพัทรเดชที่อายุ33ปีแล้วงานนี้เจ้าตัวได้รวมเก่งเพื่อนเพื่อน,น,นคนสนิทจัดปาร์ตี้แบบเล็กๆถมยังมีสาวสวยคนสนิทอย่างปุ๊กลุกฝนทิพมาร่วมงานด้วย และที่ทำไม้แตกตื่นถึงขั้นเก็บอาการไม่อยู่เมื่อนักร้องหนุ่มโกมิสเตอร์แซกแมนเดินเข้ามาเซอร์ไพรส์ในงานบอกเลยว่าโมเมนต์ที่ไม่เห็นพี่โก้นั้นเจ้าตัวก็กระโดดดีใจอ้าปากึ่งอยางอที่เห็นในภาพเลยจ้าเป็นวันเกิดที่เฮปปี้สุดๆไปเลย